ปากเป็นนายงานไปวรรคสุดท้ายได้อ่านว่าไงคำแรกบางคนก็อ่านอัจฉยาใสบางคนอ่านอัจฉาใสเอ๊ะอ่านยังไงกันแน่จะถูกต้องลองอ่านดูสิลองดูสิอ่านยังไงกันแน่คำสุดท้ายเลยในวรรคนี้วรรคที่4อ่านว่าอะไรเสบียงบางคนอ่านเสบียงเสบียงอ่านเองเขียนคำอ่านให้ถูกนะคะอย่าอ่านเป็นเสบียงนะคุณครูอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนบอกว่าคุณครูอ่านว่าเสบียงไม่ใช่นะคะผ่านไหมขีดไว้คำไหนบ้างที่นักเรียนจะต้องหาความหมายให้ได้สายระยางได้ไหมสายระยางนี่น่าจะเป็นสายอะไรสายเชือกหรือลวดก็ได้ที่อะไรไว้นักเรียนนึกถึงเรือสิที่รั้งเสากระโดงเรือเห็นไหมเสากระโดงเรือที่ตั้งอยู่ในเรือมีสายระยงระยางเลยใช่ไหมคะสายระยางรั้งไว้ยึดไว้นะคะวรรคที่สองมีไหมคำไหนขีดเส้นใต้ไว้สมอนะคะสมอปากเป็นนายงานไปสมอคืออะไรของนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาเรือทำไมคะเรือจอดหรือจอดเรือทอดลงไปในน้ำให้เกาะพื้นเพื่อไม่ให้เรือนั้นมันทำไมสมอเนี่ยมีไว้เพื่อไม่ให้เรือไปทำไมคะให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันเคลื่อนไปนั่นเองไม่ให้มันลอยน้ำไปไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปที่อื่นปากเป็นนายงานไปอะไรเป็นเสบียงอัจฉาใสนักเรียนก็ขีดเส้นใต้สองคำนี้เขียนไว้ด้วยผ่านไหมผ่านไหมผ่านดูเองนะคะสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาคำไหนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ความหมายโอ้อาจจะมีสองคำหรือคำเดียวนี่คำนี้หนึ่งคำคำที่สองที่น่าจะหาอีกในบทนี้ก็คือคำว่าอะไรบางคนไม่ได้จริงๆคำนี้ถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องนะคะคำนี้ว่าไงเนี่ยคงคาคงคามีความหมายว่าถ้าได้แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนลงไปถ้าใครไม่ได้ก็เขียนไว้กันลืมสองคนนี้หัวเราะร่วนเลยแสดงว่าได้เยอะแล้วผ่านไหมผ่านไหมปัญญาเป็นกล้องแก้วตอนนี้คำที่นักเรียนควรจะหามีคำว่าอะไรบ้างกล้องแก้วอะไรอีกอะไรคะนี่เลยลาต้าลาต้าเนี่ยนักเรียนอ่านไม่ถูกเมื่อสักครู่นี้อ่านเป็นอะไรอ่านเป็นล่าหามานะคะหมดหรือยังยังขี้เกียจคือปลาร้ายขีดเส้นใต้ไว้หรือถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องนะคะรู้สึกจะมีคำเดียวนี่แหละจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยขีดเส้นใต้ไว้นี่อีกหนึ่งคำสองคำอ้าวผ่านผ่านหยุดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำต่อช่วงที่นักเรียนพักก็ได้หรือกลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะคะอ้าวหยุดไว้ก่อนคราวนี้ลองมาทดสอบสิถ้าให้นักเรียนเลือกตอบข้อ1 2 3หรือ4ที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเวลาเหลือประมาณ5นาทีทีละข้อข้อใดเขียนคำอ่านไม่ถูกต้องให้ข้อละ2คะแนนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดหนังสือปิดพจนานุกรมนะคะปิดให้หมดเลยอ้าวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะ
มาดูของคุณครูก่อนมาทดสอบความสามารถในการอ่านการเขียนกันข้อใดเขียนคำอ่านไม่ถูกต้อง1 2 3 4มีให้เลือกแล้วเลือกและตอบเลยค่ะอ่านกันไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นหนังสือห้ามเปิดระพีพรปิดก่อนอัครพลปิดเดี๋ยวนี้ตอบก่อนเงยหน้าตอบก่อนเลือกค่ะ1 2 3หรือ4ที่นักเรียนเห็นว่าไม่ถูกต้องปิดปิดปิดผ่านได้หรือยังข้อ2คำในข้อใดเขียนได้ถูกต้องเขียนได้ถูกต้องหาเลือกเองเลือกใครก็เลือกใครผ่านเลยนะคะอย่างรวดเร็วเลยอย่ามัวคิดนานข้อ3คำในข้อใดมีความหมายเหมือนกันคุณครูไม่อ่านให้ฟังให้นักเรียนดูเองแต่คำถามตัวเลือกนักเรียนดูเองมงคลตอบหรือยังมีความหมายเหมือนกันครูเน้นที่คำว่าเหมือนกันเห็นไหมตอบอย่างรวดเร็วครึ่งนาทีใครไม่ตอบถือว่าเป็นศูนย์นะคะถือว่าเป็นศูนย์อย่าคิดนานข้อ4คำในข้อใดมีคำสัมผัสต่างจากข้ออื่นข้อใดมีคำสัมผัสต่างจากข้ออื่นนักเรียนรู้จักสัมผัสไหมศึกษาไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเราหาคำสัมผัสในกัปยานีไปแล้วกัปยานี11นะคะอ่านเองนะไม่อ่านให้ฟังถ้าอ่านให้ฟังเนี่ยนักเรียนอาจจะทำไมเดี๋ยวบอกว่าใบ้เป็นในๆอีกเพราะนั้นเสมอภาคอ่านใครก็อ่านใครมีคนอ่านไม่ออกไหมข้อสุดท้ายบอกแล้วว่าข้อละ2คะแนนทำให้ดีที่สุดพวกเราต้องเตรียมครูละไว้ให้เพียงพอกับจำนวนคนควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะเหมาะสม1อ่านว่าอะไร2อ่านว่าอะไร3 4อ่านว่าอะไรไม่อ่านให้ฟังตอบเองเฉลยสลับสมุดด่วนเลยด่วนด่วนด่วนข้อละ2คะแนนนะคะอย่าสมรู้ร่วมคิดกันเธอแก้ฉันข้อหนึ่งฉันแก้เธอข้อหนึ่งจะได้ผ่านเหมือนกันคุณครูจะดูเจตนาจากการเขียนเป็นหลักนะคะข้อละ2ข้อใครได้เท่าไหร่เขียนไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้บอกคะแนนด้วยนะคะข้อ1เฉลยข้อไหนข้อใดเขียนคำอ่านไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องข้อที่3อ่านว่าอะไรต้องอ่านว่าอะไรคะเขียนคำอ่านว่าสมอถูกไหมไม่ถูกต้องอ่านว่าสมอนะคะต้องมีหอนำในพยางค์ที่2พยางค์ที่2ต้องมีหอนำด้วยอ่านว่าสมอนะคะอ้าวใครถูกขีดถูก2คะแนนข้อ2คำในข้อใดเขียนได้ถูกต้องดูก่อนทีละข้อข้อที่1อะไรผิดพิษสมัยสศาลาต้องเปลี่ยนเป็นสเสืออ่านว่าพิษสมัยนะคะข้อที่2อาขยานถูกไหมถูกนะคะเอาเฉลยเลยข้อที่2ข้อที่3ทำไมถึงผิดขี้เกลียดนี่ถูกไหมไม่ถูกต้องอะไรไม่มีลอลิงสระอีตรงตรงอะไรกอไก่ยอยักษ์แล้วก็จอจานนะคะข้อที่4อะไรผิดไม่ใช่ลาต้านะคะต้องเป็นลาต้าต้องเปลี่ยนไม้เอกเป็นไม้ไม่โทข้อที่3คำในข้อใดมีความหมายเหมือนกันข้อที่2ขี้เกียจกับคร้านก็คืออะไรคะเกียจคร้านนั่นเองนะคะมักจะใช้คู่กันเกียจคร้านขี้เกียจคร้านมีความหมายเหมือนกันนะคะข้อที่4ข้อใดมีคำสัมผัสต่างจากข้ออื่นเฉลยถ้าเป็นสระต้องเป็นสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันเพราะนั้นข้อไหนข้อ4เล่นกับเลี่ยงได้ไหมไม่ใช่แล้วนั่นสัมผัสอักษรสัมผัสพยัญชนะใช่ไหมคะรอกับรอ
ข้อ2เป็นกับปืนก็ปอกับปอไม่ใช่ต้องสระเดียวกันสระเอกกับสระอือไม่ได้มันกับหมายสัมผัสพยัญชนะมันสระอาหมายสระอาได้ไหมตัวสะกดก็ต่างกันด้วยไม่ได้เพราะนั้นต้องเป็นสินค้ากับวิชาค้ากับชาไงสระอาใช่ไหมคะวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวค้ากับชาในคำว่าสินค้ากับวิชาเห็นไหมพวกเราต้องเตรียมอะไรเสบียงอาหารต่างๆตุนไว้เก็บไว้นะคะให้เพียงพอกับจำนวนคนรวมคะแนนใครได้เท่าไหร่ไหนใครได้10เต็มเลยยกมือโอ้โหมีแสนกับกันนี้วันวิสามีวันวิภานะคะเอาปรบมือดังๆให้คนที่ได้10หน่อยใครได้8โอ้หลายคนเลยมือลงใครได้6ใครต่ำกว่า6ขาประจำหมั่นอ่านนะคะหมั่นเขียนนิดนึงนักเรียนจะได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่เป็นไรนะคะฝึกอ่านเดี๋ยวนักเรียนจะเก่งไปเองวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณครับคุณครู